การประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Master Cool เย็นได้ใจประหยัดได้จริงใจของเราเป็นสุขร่างกายจะแข็งแรงจิตใจจะเข้มแข็งพร้อมที่จะเผชิญชีวิตอย่างมีสติค่ะวันนี้นะคะตุ๊กยังอยู่ที่เปปเปอร์มินต์ไบค์พาร์คนะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพกันค่ะแล้ววันนี้นะคะตุ๊กจะพาคุณผู้ชมไปปั่นจักรยานเพื่อลดน้ำหนักว่าทำอย่างไรให้ถูกต้องและที่สำคัญเนี่ยนะเราไม่ได้ปั่นจักรยานเพื่อลดสัดส่วนเฉพาะจุดนะคะแต่เราจะลดทั้งสัดส่วนของร่างกายกันเลยทำอย่างไรติดตามชมช่วงหน้าค่ะส่วนหนึ่งที่คนชอบปั่นจักรยานเนี่ยเพราะว่าการปั่นจักรยานเนี่ยเซฟร่างกายได้ดีไม่เกิดแรงกระแทกเหมือนอย่างการวิ่งเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการเจ็บปวดหัวเข่าได้นะคะแล้ววัตถุประสงค์ของการปั่นจักรยานของตุ๊กในวันนี้ก็เพื่อลดน้ำหนักค่ะและวิธีที่ตุ๊กใช้อยู่เป็นประจำเนี่ยนะคะสามารถที่จะลดได้ทุกส่วนการปั่นจักรยานเพื่อลดน้ำหนักแล้วก็กระชับสัดส่วนจะทำได้ยังไงบ้างไปชมพร้อมๆกันค่ะอย่างแรกที่สำคัญเลยนะคะคุณผู้ชมถ้าต้องการลดน้ำหนักและกระชับสัดส่วนที่ต้นขาต้องปรับความสูงของเบาะนั่งให้สูงในระดับที่เท้าแตะพื้นได้แล้วเมื่อเราเอาขาถีบไปที่บันไดจักรยานจนสุดแล้วเข่าจะต้องเหยียดเกือบตรงอย่างนี้ค่ะท่านี้จะต้องทำให้ไม่ต้องใช้กำลังของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้ามากเกินไปทำให้ไม่เมื่อยและได้กล้ามเนื้อต้นขาที่เรียวกระชับเพราะถ้าปรับเบาะจักรยานของเราต่ำไปกล้ามเนื้อของเราก็จะต้องออกแรงในการถีบจักรยานไปข้างหน้ามากก็จะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณต้นขาเป็นมัดใหญ่แล้วก็ทำให้เมื่อยเร็วขึ้นอีกด้วยค่ะต่อมาค่ะถ้าเราต้องการลดน้ำหนักและกระชับสัดส่วนที่แขนวิธีนี้จะช่วยให้ต้นแขนกระชับโดยขณะปั่นจักรยานเนี่ยนะคะคุณผู้ชมจะต้องออกแรงที่แขนเพื่อบังคับแผ่นจักรยานให้อยู่นิ่งเพื่อการทรงตัวที่ดีเพื่อทำให้เกิดการยืดและหดตัวของกล้ามเนื้อแขนแล้วก็จะส่งผลให้กล้ามเนื้อไหล่ส่วนหน้ากล้ามเนื้อบ่ากล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้าด้านหลังกล้ามเนื้อแขนส่วนล่างแข็งแรงกระชับและเคล็ดลับที่สำคัญถ้าปั่นในทางที่ขรุขระก็จะทำให้แขนได้ออกกำลังมากขึ้นช่วยลดน้ำหนักและกระชับสัดส่วนที่แขนได้อย่างดีทีเดียวนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะตุ๊กรู้สึกได้ถึงความตึงของต้นขานะคะต้นขาแล้วก็ต้นแขนมากๆเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะว่าเวลาเราปั่นเนี่ยต้องพยายามให้องศาของเข่านะคะกับต้นขาด้านแนวตรงเนี่ยไม่เกิน150องศาไม่งั้นจะเกิดการเมื่อยแล้วก็ปวดกล้ามเนื้อมากจนเกินไปค่ะเอาละค่ะเราไปดูเทคนิคการปั่นวิธีอื่นๆกันบ้างดีกว่าค่ะเทคนิคต่อมานะคะจะเป็นการปั่นเพื่อให้ทำให้กล้ามเนื้อด้านข้างลำตัวและหน้าท้องกระชับแบนสวยได้รูปเหมือนเดิมค่ะเราจะต้องปรับเบาะให้พอเบาะที่ขายืนถึงแล้วก็เริ่มปั่นเลยค่ะวิธีนี้นะคะให้ปั่นจักรยานโดยเกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องไปด้วยเล็กน้อยจะช่วยให้หน้าท้องส่วนบน
และกล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนตั้งกระชับและแบนสวยมากขึ้นยิ่งปั่นเข้าโค้งมากเท่าไหร่ยิ่งดีค่ะเพราะเราจะต้องพยายามทรงตัวให้รถไม่ล้มทำให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อท้องและเช่นเดียวกันค่ะขณะปั่นจักรยานกล้ามเนื้อหลังจะต้องเกร็งตัวเพื่อการทรงตัวตลอดเวลาก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อหลังและกล้ามเนื้อคอด้านหลังกระชับแข็งแรงแล้วก็ดูสวยงามมากขึ้นค่ะมาถึงเทคนิคสุดท้ายแล้วนะคะขณะปั่นจักรยานตาต้องมองตรงไปข้างหน้าและรอบข้างหูก็ต้องฟังเสียงและสิ่งรอบข้างซึ่งเป็นการฝึกประสาทสัมผัสทั้งทางสายตาและหูไปในตัวเมื่อตาเห็นหูได้ยินกล้ามเนื้อและข้อก็ต้องทำงานทันทีเช่นเมื่อเราเห็นสิ่งกีดขวางเราก็ต้องเบรกหรือหลบโดยการประคองจักรยานไม่ให้ล้มทำให้ประสาทตื่นตัวได้ดีขึ้นส่งผลให้รู้สึกคล่องแคล่วว่องไวตื่นตัวทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะจะออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักเนี่ยนะคะตุ๊กขอแนะนำให้ปั่นจักรยานให้ครบ1ชั่วโมงนะคะนั่นคือเวลาที่เหมาะสมสำหรับการออกกำลังกายเพื่อสลายไขมันค่ะแล้วถ้าเราออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานจนครบ1ชั่วโมงนะคะนั่นคือเราจะได้ระยะทางเป็นระยะทางใน20กิโลเมตรทีเดียวนะคะนั่นก็คือการออกกำลังกายโดยการลดน้ำหนักทุกสัดส่วนแบบที่ตุ๊กเอามาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าดีกว่าเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปฝึกพิลาทิสกันต่อค่ะสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเจ้าพระยาโทร02-434-1111และนี่ก็คือฟิตกายฟิตใจนะคะแล้วก็อยู่กับครูปลื้มเหมือนเดิมเพราะวันนี้เราจะได้ฝึกกีฬาที่สองโปรดของตุ๊กกันอีกแล้วสวัสดีค่ะวันนี้ครั้งที่แล้วเราเป็นท่าบริดจิ้งต่างๆไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ครูปลื้มจะสอนท่าอะไรคะเพื่ออะไรโอเควันนี้ก็คือเน้นเป็นซีรีส์อับโดมิโนนะคะอับโดมิโนสปริงใช่เน้นหน้าท้องบอกซัมเมอร์แบบนี้เลยค่ะคือบ้านเราซัมเมอร์ตลอดทั้งปีแล้วจริงๆแล้วหน้าฝนแล้วแต่ปีนี้ไม่มีฝนเลยเพราะฉะนั้นทำแอปแล้วไปทะเลกันดีกว่าแล้วก็ท่าแอปนี้ยังไงบ้างคะคุณปุ้มก็วันนี้จะมีเป็นท่า abdominal curl นะคะก็คือ abdominal curl ก็จะเน้นหน้าท้องตรงช่วงช่วงบนอัพท้องนิดนึงนะคะแล้วก็อีกท่าหนึ่งจะเป็นซิกเนเจอร์ของพิลาทิสค่ะก็คือท่า the hundred ตรงนี้ก็คือจะเป็นท่าที่คุณโจเซฟพิลาทิสค่ะเขาใช้ในการวอร์มอัพนักเรียนก่อนที่จะเล่นไปในท่าต่างๆแต่ว่าท่านี้มันเป็นการออกกำลังกายที่เน้นการกลางแอคทีเวตกล้ามเนื้อคอมัสโซแล้วก็ได้เกือบจะทุกส่วนเลยของร่างกายอะค่ะงั้นเดี๋ยวเราลองดูนะคะโอเคค่ะคุณเพื่อนบ้านจะเล่าไหมคะวันนี้สบายมากค่ะสำหรับคุณตุ๊กมาค่ะมีอยู่ในท่านี้ค่ะนอนหงายชันเข่าค่ะนอนหงายออกมาเลยค่ะย่าขากว้างเท่าช่วงสะโพกเหมือนเดิมเลยนะคะได้เลยค่ะน้ำหนักเต็มฝ่าเท้าเหมือนเดิมข่าวมีสเปซขนาดการข่าวอยู่กว้างเท่าช่วงกระดูกหลังนั่งฮิปโบนของเราด้วยนะโอเคจากนั้นนะคะราบสะบักให้ติดแมตไว้ให้แน่นนะคะ
เราสามารถที่จะเป็นนิวตรอลสไตล์ก็คือมีเคิร์ฟที่หลังล่างนึงนะคะหรือว่าจะเป็นอิมพริ้นหลังก็ได้นะคะก็คือคุณตุ๊กสามารถเคิร์ฟสะโพกนะคะม้วนสะโพกได้นิดนึงราบหลังลงเป็นแฟลตแบ็คค่ะอันนี้เลือกได้ค่ะ2เวอร์ชันค่ะแต่ว่าวันนี้เราขอเป็นนิวตรอลก่อนนะคะโอเคค่ะจากนั้นมือค่ะ2ข้างประสานไว้ท้ายทอยด้านหลังค่ะศอกกลางไว้นะคะศอกกว้างไว้นิดนึงให้เรามองขึ้นไปด้านบนนะคะแล้ว เรายังเห็นศอกเราอยู่นะคะเราจะไม่กะกว้างจนเกินไปจนบีบสะบักไปด้านหลังนะโอเคจากนั้นค่ะพร้อมค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะ engage หน้าท้องนะคะหรือเกรงหน้าท้องเล็กน้อยค่ะแล้วค่อยโค้งหลังค่ะโค้งศีรษะพร้อมหลังขึ้นมาค่ะ upper body ของเรานะคะขึ้นมาตรงนี้ค่ะขมวดท้องไว้ให้แน่นนะคะตรงนี้นะคะเราจะเน้นเรื่องของซี่โครงของเรานะคะเป็นการช็อตเทนหรือย่นระยะซี่โครงของเรามานะคะเพื่อให้เข้ามาใกล้กับสะโพกของเราให้ได้มากขึ้นนะคะจากนั้นค้างไว้ตรงนี้นิดนึงค่ะหายใจเข้าค่ะและหายใจออกค่ะค่อยๆวางหลังลงมาค่ะลงกลับมาท่าตั้งต้นของเรานะคะอีกครั้งค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะเกรงหน้าท้องขมวดค่ะดันซี่โครงลงไปหากระดูกสันหลังให้เยอะแล้วโค้งหลังบนขึ้นมาทางมีสเปซไว้นะคะตามองตรงไปด้านหน้าหายใจเข้าอีกครั้งนึงค่ะปลายสะบักยังติดแมตไว้ค่ะแล้วค่อยโรลดาวน์ลงมาค่ะดีค่ะอีกครั้งนึงนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะขมวดท้องค่ะดันซี่โครงลงไปหาแผ่นหลังให้เยอะค่ะแล้วเคิร์ฟตัวเองขึ้นมา upper body นะคะปลายสะบักจะยังติดอยู่ที่แมตไว้นะคะตามองตรงไว้คางมีสเปซมีส้มใต้คาง1ลูกค้างไว้ตรงนี้ค่ะ5 4 3 2และ1หายใจเข้าอีกครั้งนึงก่อนหายใจออกค่ะค่อยๆโรลดาวน์ลงมาค่ะโอเคค่ะอันนี้เรียบร้อยสำหรับท่าที่1 นะคะแล้วจริงๆแล้วท่านี้เขาทำกี่ครั้งคะท่านี้จริงๆแล้วอัพโดมิเนลเคิร์ฟอะค่ะประมาณ5ครั้งต่อเนื่องค่ะทำแบบ1และทำได้อีก5ครั้งค่ะกี่เซตคะประมาณถ้าเกิดว่าเร่งรัดนิดนึงก็3เซตค่ะก็เซตละ5 3เซตหรือว่าเซตละ10ค่ะอ๋อเซตละ10 3เซตเดี๋ยวเราสรุปกันอีกทีนึงนะคะได้ค่ะโอเคงั้นเราไปท่าต่อไปก่อนโอเคค่ะค่ะท่าที่2เป็นThe 100นะคะซิกเนเจอร์ของพิลาทิสค่ะโอเคจากนั้นนะคะเราจะค่อยๆยกขาขึ้นมาค่ะนอนราบแบบนี้นะคะยกขาขวาขึ้นมาเทเบิลท็อปค่ะขาซ้ายขึ้นมาเทเบิลท็อปเทเบิลท็อปก็คือเข่ากับสะโพกอยู่ในแนวเดียวกันเป็นเส้นตรงนะคะแล้วข้อเท้าสูงกว่าเข่าเล็กน้อยพอยปลายเท้าไว้ค่ะ engage หน้าขาคือเกรงหน้าขาเล็กๆนะคะจากนั้นค่อยๆราบหลังลงไปนะคะ imprint หลังลงไปค่ะหลังจะราบลงไปเป็น flat back นะแขนข้างนำตัวไว้จากนั้นค่อยๆเหยียดแขนขึ้นไปด้านบนเพดานค่ะเป็นท่าเตรียมค่ะปลายนิ้วชี้ไปบนเพดานนะคะราบหลังไว้สะบักยังติดแมตอยู่นะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกนะคะค่อยๆลดแขนลงข้างลำตัวข้างลำตัวนะคะขมวดท้องค่ะดันซี่โครงลงไปหาแผ่นหลังแล้วค่อยๆโค้งหลังและศีรษะขึ้นมาค่ะตามองตรงไปด้านหน้ามีส้มใต้คาง1ลูกจากนั้นค้างไว้ตรงนี้ก่อนนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆโรลดาวน์ลงมาค่ะแขนชี้ไปบนเพดานก่อนนะคะครั้งนึงค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกขมวดท้องค่ะลดแขนลงข้างสะโพกค่ะเคิร์ฟอัพขึ้นมาหลังบนปลายสะบักยังติดไว้จากนั้นหายใจเข้า1ครั้งนะคะตีแขนค่ะแขนแข็งแรง1 2 3 4 5หายใจออก1 2 3 4 5กำลังมาจากท้องแขนนะคะ2 3 4 5และ2 3 4 5ปลายข้างมีสเปซไว้เคิร์ฟอัพอีกนิดนึงปลายสะบักยังติดแมตขมวดท้องเกรงหน้าท้องไว้ลึกๆค่ะตีแขนไปเรื่อยๆหายใจเข้า1 2 3 4 5ออก1 2 3 4 5และเข้า2 33 4 5ออก2 3 4 5นะคะ2 3 4 5ค่ะอีกเซตสุดท้ายนะคะ2 3 4 5และ2 3 4 5หายใจเข้านะคะค่อยๆโค้งหลังและศีรษะขึ้นมานิดนึงแล้วค่อยโรลดาวน์ลงไปค่ะวางเท้าซ้ายและเท้าขวาค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะอันนี้คือ2ท่าสำหรับวันนี้นะคะใช่
ได้ค่ะสบายสบายรู้สึกเลยค่ะว่าคือบริหารหน้าท้องจริงๆเราไม่ต้องถามแต่แรกก็ได้ใช่ค่ะนี่คือหน้าท้องเกร็งตลอดเวลาอันนี้ก็คือสิ่งที่สาวๆอยากมีซิกแพคกันใช่จะเป็นเส้นสวยๆงั้นปุ๊บสรุปอีกทีนึงอย่างท่าแรกค่ะที่เป็นเรียก abdominal curl ให้ทำขึ้นแล้วลงอย่างนี้ได้เป็น1ครั้งใช่ค่ะแล้วทำซ้ำอย่างนี้10ครั้งค่ะแล้วก็ทำทั้งหมด3เซตค่ะใช่ไหมคะแล้วก็มาท่า100ใช่ค่ะท่า100ก็คือเราตีแขนนะคะ1 2 3 4 5หายใจเข้า1 2 3 4 5หายใจออกอันนี้นับ1 5เข้า5ออกใช่นับเป็น1เซต1เซตทำ10เซต10เซตก็คือ100พอดี100ตีแขนใช่เป็นที่มาของชื่อ The 100 The 100และอันนี้ทำ100เดียวพอ100เดียวพอก่อนมากกว่านี้ก็ไม่ไหวแล้วค่ะอันนี้ก็คือท่าสำหรับหน้าท้องในวันนี้คุณเพิ่งสรุปให้ฟังอีกนิดนึงค่ะว่าเพื่ออะไรนอกจากที่เรารู้กันแล้วว่าซิกแพคอย่างเงี้ยค่ะซิกแพคหรือแอปสวยๆแล้วนะคะเราก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของสมมุติว่าเราทำงานทุกวันใช่ไหมคะนั่งเยอะเดินเยอะนั่งเยอะจริงๆอ่ะคุณตุ๊กรู้ไหมว่าเราใช้กล้ามเนื้อหลังเนี่ยโอเวอร์โหลดมากใช่เนื่องจากว่ามันค้างหรือว่าอยู่ในโพสิชันที่นานเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อหลังทำงานหนักมากทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อหน้าท้องได้มีการแข็งแรงขึ้นมาเราสามารถสร้างตรงนี้ได้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นการแบ่งเบาภาระของกล้ามเนื้อหลังไปอะค่ะที่เคยก็จะมีคนที่หลายคนบอกว่าเวลาเราหายใจเข้าออกเขม่าวท้องแล้วก็ท้องพองท้องยุบอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ก็ช่วยทำให้หายปวดหลังได้หลักการเดียวกันค่ะโอ้มีประโยชน์มากกว่าแค่คุณสวยรูปร่างดีนะคะมีประโยชน์กับสุขภาพด้วยอ่ะยังไม่พอนะคะเดี๋ยวยังไงคราวหน้าคุณเพื่อนจะมีท่าอีกหลายท่าแล้วก็บริหารเฉพาะส่วนอีกหลายส่วนนะคะแต่เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันแป๊บนึงค่ะช่วงหน้าเราจะพาคุณเพื่อนและคุณผู้ชมนะคะไปพบหมอกันค่ะสนับสนุนโดยศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลสิครินทร คุณผู้ชมคะระบบต่อมน้ำเหลืองเนี่ยนะคะมีทางเดินอยู่ทั่วร่างกายแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนั่นหมายความว่าเวลาที่ร่างกายมีเชื้อโรคหรือว่าสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายเนี่ยต่อมน้ำเหลืองเขาจะสร้างเซลล์ที่เป็นภูมิคุ้มกันออกมาปกป้องแต่เมื่อใดก็ตามค่ะที่ระบบในการสร้างเซลล์ผิดปกติไปก็จะเป็นมะเร็งได้มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นอย่างไรวันนี้ช่วงพบหมอเราพาคุณผู้ชมมาพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่โรงพยาบาลศิครินทร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กับแพทย์หญิงประทุมทิพย์พงพรทรัพย์นะคะอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยาค่ะอาจารย์ก็ตรวจด้านอายุรกรรมโลหิตวิทยาอยู่ที่โรงพยาบาลศิครินทร์ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะต้องมีเรื่องราวของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมาขอข้อมูลจากอาจารย์เยอะเลยเราเริ่มต้นด้วยสถิติก่อนดีไหมคะคือจริงๆแล้วโรคมะเร็งเป็นโรคที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็เฉพาะเราจะไม่ได้เห็นทั่วไปเหมือนโรคหวัดโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะสถิติของคนไทยที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแล้วก็สถิติของโรคเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ก็พบว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะเป็นมะเร็งที่
เป็นมะเร็งทางโลหิตวิทยาที่พบบ่อยที่สุดทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกนะคะและยังติดอันดับ1ใน5ของมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในประเทศไทยนะคะโดยพบผู้ป่วยใหม่เฉลี่ยประมาณปีละประมาณ800ถึง 1,000 รายต่อปีและเพิ่มขึ้นประมาณ 4% ในทุกๆปีโดยที่ผู้ป่วยเก่าเนี่ยก็โรคนี้เป็นโรคที่เป็นหลายๆปีอยู่แล้วพอเพิ่มเป็น100เป็น 1,000 อย่างเงี้ยก็จะเพิ่มจํานวนผู้ป่วยไปเรื่อยๆใช่ค่ะมะเร็งที่เจอบ่อยที่สุดไม่ใช่มดลูกไม่ใช่รังไข่ไม่ใช่เต้านมเหรอคะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเหรอคะอันนั้นก็เจอมากค่ะมะเร็งปอดก็จะเจอมากในผู้ชายนะคะมะเร็งมดลูกเนี่ยก็จะเจอมากในผู้หญิงนะคะแต่มะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็เป็นมะเร็งอันดับต้นๆติด1ใน5ของมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทยเช่นกันค่ะทั้งของไทยและของโลกเลยใช่ค่ะก็ถือว่าน่ากลัวแต่ทีนี้อาการจะเป็นยังไงบ้างคะทั้งอาการของผู้ป่วยจริงๆแล้วก็อาการที่ตุ๊กจะเห็นได้ถ้าตุ๊กแบบเดินผ่านผู้ป่วยอย่างเงี้ยค่ะค่ะอาการของผู้ป่วยที่สงสัยภาวะมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะก็ผู้ป่วยจะมาด้วยอาการต่อมน้ำเหลืองโตนะคะต่อมน้ำเหลืองส่วนใหญ่ก็จะอยู่บริเวณคอรักแร้ขาหนีบในช่องอกช่องท้องนะคะซึ่งในช่องอกช่องท้องเนี่ยจะต้องใช้การตรวจด้วยภาพรังสีวินิจฉัยเพิ่มเติมนะคะหรืออวัยวะอย่างอื่นของระบบน้ำเหลืองก็เช่นทอนซิลหรือว่าม้ามนะคะคือเป็นมะเร็งที่ค่อนข้างอย่างมะเร็งเต้านมก็จะต้องเป็นมะเร็งเต้านมปอดก็เป็นปอดแต่เนื่องจากต่อมน้ำเหลืองเนี่ยเรามีทั่วร่างกายเพราะฉะนั้นก็เห็นอาการอยู่ได้ทั่วร่างกายเลยใช่ค่ะแต่ว่าผู้ป่วยที่มีต่อมน้ำเหลืองโตเนี่ยก็ต้องวินิจฉัยแยกจากภาวะอย่างอื่นนะคะอย่างผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยก็สามารถที่จะมีต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้โตได้นะคะก็ถือว่าเป็นการแพร่กระจายไปของมะเร็งเต้านมไม่เรียกว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะก็ถือว่าเป็นมะเร็งซ้อนขึ้นมาอีกใช่ค่ะเป็นการแพร่กระจายไปแพร่ไปที่เต้านมก็จะกลายเป็นมะเร็งเต้านมใช่ค่ะนั่นหมายความว่าก็จะกระจายไปเป็นตรงอื่นแล้วก็ไปเป็นมะเร็งอื่นๆได้อีกก็เป็นมะเร็งชนิดนั้นแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองบริเวณข้างเคียงหรือไปบริเวณต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ไกลได้ค่ะและอาการนอกจากโตแล้วค่ะนอกจากต่อมโตที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าเดี๋ยวต้องกล่าวว่าการที่ต่อมน้ำเหลืองโตเนี่ยก็อาจจะเป็นจากภาวะติดเชื้อก็ได้ค่ะซึ่งภาวะติดเชื้อเนี่ยเช่นเราเป็นไข้คออักเสบนะคะก็จะมีทอนซิลโตได้หรือว่ามีต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอโตได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่ใช่ค่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยต่อมน้ำเหลืองจะโตไม่เกิน 1-2 เซนนะคะและจะยุบหายได้ภายใน2สัปดาห์นะคะแต่ถ้าต่อมน้ำเหลืองเนี่ยโตนานเกิน2สัปดาห์หรือว่าเราไม่ทราบสาเหตุชัดเจนก็ควรที่จะรีบมาพบแพทย์นะคะอันนี้อันดับแรกแล้วแล้วก็เป็นสิ่งแรกๆที่เราเห็นแล้วเราต้องระวังตัวเองว่าเราต้องตรวจเพิ่มหรืออาการอย่างอื่นที่สงสัยในคนไข้ที่พบในมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะก็คืออาการไข้เบื่ออาหารค่ะมีไข้ได้ค่ะแล้วก็มีอาการเบื่ออาหารน้ำหนักลดเหงื่อออกกลางคืนนะคะหรือจะเป็นอาการที่พบก้อนตามอวัยวะต่างๆได้ทั่วร่างกายนะคะเช่นก้อนที่กระเพาะอาหารนะคะผู้ป่วยก็จะมาด้วยอาการปวดท้องเป็นหายๆนะคะหรือทานและอิ่มเร็วนะคะหรือว่ามีประวัติเบื่ออาหารน้ำหนักลดร่วมด้วยหรือเป็นก้อนที่ในโพรงจมูกนะคะผู้ป่วยก็จะมาด้วยอาการคัดแน่นจมูกบ่อยๆนะคะหรือมีเลือดกำเดาไหลเป็นประจำเมื่อส่องไปใช้กล้องส่องดูก็จะพบว่ามีก้อนนะคะตัดมาก็จะเจอว่าเป็นชิ้นเนื้อเซลล์มะเร็งต่อมน้ำเหลืองอ๋อนั่นหมายความว่าเราต้องเอาเจ้าชิ้นเนื้อเนี่ยไปตรวจแล้วถึงจะเนี่ยคราวนี้จะวินิจฉัยได้แล้วว่าคือมะเร็งไม่ใช่เชื้อทางเดินหายใจธรรมดาใช่ค่ะอันนี้ก็คืออาการต่างๆเนี่ยมีอาการอื่นอีกไหมคะอาการที่พบร่วงหลักๆก็เป็นประมาณนี้ค่ะแล้วถ้าจะพูดถึงสาเหตุค่ะสาเหตุของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยจริงๆยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะเหมือนมะเร็งทุกประเภทใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่ามีอุบัติการณ์ที่สูงขึ้นในคนไข้ที่มีประวัติสัมผัสพวกสารเคมีนะคะเช่นคนไข้ที่ทำงานในโรงงานนะคะมีประวัติสัมผัสพวกเบนซีนหรือว่าสารระเหยจากตัวทำละลายต่างๆนะคะยาฆ่าแมลงยาปราบศัตรูพืชถ้าเป็นชาวนาแต่ใช้ยาฆ่าแมลงก็เป็นได้ค่ะพบบ่อยเลยหรือว่าออกพบบ่อยด้วยหรือว่าพนักงานทาสีค่ะคนก่อสร้างอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันใช่ค่ะหรือบางครั้งก็เจอในช่างทำผมที่อยู่กับสารเคมีน้ำยาดัดน้ำยาย้อมเนี่ยค่ะอยู่ในห้องแอร์ที่เป็นโคสต์ซิสเต็มก็มีโอกาสมีอุบัติการณ์ที่สูงขึ้นเช่นกันค่ะหรือในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV ค่ะซึ่งก็จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายต่ำลงค่ะก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมากขึ้นหรือติดเชื้อ EBV หรือว่าไวรัสต่างๆนะคะการวินิจฉัยของผู้ป่วยว่าจะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองหรือไม่เนี่ย
ไล่ให้ฟังอีกทีได้ไหมคะค่ะคือการวินิจฉัยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะก็คือจะใช้การตัดชิ้นเนื้อณบริเวณที่มีก้อนนะคะซึ่งเป็นชิ้นเนื้อเล็กๆนะคะแล้วนำไปวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาและยองพิเศษเพิ่มเติมเพื่อที่จะแยกชนิดย่อยของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะถ้างั้นอาจารย์เล่าเป็นเรื่องของระยะได้ไหมคะมะเร็งทุกชนิดเนี่ยแยกเป็นระยะ1 2 3 4ได้เหมือนกันทุกประเภทไหมคะมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็เช่นกันค่ะยังไงบ้างคะค่ะก็การประเมินระยะของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะเราก็จะใช้วิธีการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือเรียกว่า CT สแกนนะคะหรือว่า MRI หรือว่า PET CT ก็ได้ร่วมกับการเจาะไขกระดูกนะคะเพื่อที่จะประเมินว่าเซลล์มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยมีการแพร่กระจายไปณตำแหน่งใดของร่างกายบ้างโดยแบ่งเป็น4ระยะนะคะเหมือนมะเร็งอื่นๆใช่ค่ะโดยระยะที่1เนี่ยก็คือการมีก้อนที่จุดเดียวตำแหน่งเดียวนะคะเรียกระยะที่1ใช่ค่ะเช่นมีก้อนที่คอนะคะค่ะค่ะระยะที่2ระยะ1เนี่ยมีก้อนเดียวจุดเดียวแล้วเห็นได้ด้วยตาเปล่ามั้ยคะไม่จําเป็นค่ะไม่จําเป็นด้วยใช่ค่ะแต่คลําก็อาจจะเจอใช่ค่ะอย่างถ้าเป็นต่อมน้ำเหลืองในช่องอกเนี่ยเราก็จะไม่สามารถมองเห็นได้ค่ะค่ะหรือระยะที่2นะคะก็คือการมีก้อนมากกว่า1ตำแหน่งแต่ยังไม่ข้ามกระบังลมนะคะเช่นมีก้อนที่คอบวกกับในช่องอกนะคะระยะที่3ก็คือมีก้อนมากกว่า1ตำแหน่งและข้ามกระบังลมเช่นมีก้อนที่คอและในช่องท้องนะคะเอากระบังลมเป็นตัวกั้นใช่ค่ะแต่ยังไงก็ตามตำแหน่งแรกมักจะเป็นคอก่อนเหรอคะเป็นที่ไหนก็ได้ค่ะอย่างที่กล่าวไปแต่ว่าจะแบ่งกันด้วยกระบังลมค่ะค่ะส่วนระยะที่4ก็คือมีการแพร่กระจายไปแล้วนะคะเช่นไปเจอเซลล์มะเร็งต่อมน้ำเหลืองในไขกระดูกในตับหรือว่าในสมองนะคะแล้วถ้าถูกวินิจฉัยแล้วว่าเป็นแผนการรักษาเป็นยังไงบ้างคะค่ะการรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยต้องแจ้งว่าคือโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยเป็นโรคที่ตอบสนองได้ดีต่อยาเคมีบำบัดนะคะก็ถือว่าเป็นวิธีเป็นข้อดีของมะเร็งชนิดนี้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวิธีการรักษาที่เป็นมาตรฐานทั่วโลกณปัจจุบันก็คือการให้ยาเคมีบำบัดนะคะโดยผู้ป่วยที่มารักษาตั้งแต่ระยะแรกเนี่ยมีโอกาสที่จะรักษาหายได้ค่อนข้างสูงหายไปว่า 100% เลยหายเลยค่ะแต่ว่าถ้าผู้ป่วยที่มาในระยะท้ายๆเนี่ยโอกาสรักษาหายก็จะลดลงนะคะโดยเฉลี่ยผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยมีโอกาสรักษาหายอยู่ที่ 50% นะคะและผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด B cell นะคะก็จะมียากลุ่มหนึ่งเรียกว่าแอนติบอดีนะคะซึ่งเป็นยาที่ออกฤทธิ์ได้ไปจับกับเซลล์มะเร็งได้โดยตรงนะคะทำให้ผลตอบสนองต่อการรักษาดียิ่งขึ้นอันนี้สำหรับระยะที่ระยะได้ทุกระยะเลยค่ะค่ะแต่เราจะเลือกใช้วิธีแอนติบอดีก็ในเมื่อเคมีแล้วไม่ได้ผลอย่างนี้หรอคะใช้คู่กับเคมีมาตรฐานค่ะค่ะเป็นถ้าผู้ป่วยเนี่ยคือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยมีหลายชนิดนะคะมีทั้งชนิดฮอชกินและนอนฮอชกินนะคะซึ่งอันนี้เป็นศัพท์แพทย์ละใช่ใช่ค่ะถ้าเป็นชนิดนอนฮอชกินและเป็นชนิดบีเซลอะค่ะก็จะมียาพิเศษเรียกว่ายาแอนติบอดีนะคะค่ะก็คืออยู่ที่ชนิดแล้วก็เป็นการวินิจฉัยของแพทย์เป็นหลักใช่ค่ะซึ่งถ้าได้ใช้ยาตัวนี้ก็จะทำให้ผลตอบสนองต่อการรักษาดียิ่งขึ้นมากค่ะคุณหมอคะระยะที่4ถ้าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองยังมีสิทธิ์หายไหมคะมีค่ะก็เดี๋ยวอย่างที่กล่าวไปว่าคือการที่มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยค่ะตอบสนองได้ดีต่อยาเคมีบำบัดนะคะเราก็ยังมีวิธีการรักษาอย่างอื่นเช่นการฉายรังสีรักษาอ๋อยังมีอีกนะคะก็วิธีการนี้ก็จะช่วยในผู้ป่วยที่มาในเช่นผู้ป่วยที่มีก้อนใหญ่ตั้งแต่แรกนะคะเช่นผู้ป่วยมาด้วยก้อนขนาดใหญ่เกิน10เซนในช่องอกนะคะก็จะมีอาการกดเบียดของอวัยวะต่างๆนะคะเส้นกดเบียดหลอดเลือดก็จะทำให้มาด้วยอาการแขนบวมได้กดเบียดหลอดลมก็จะทำให้นอนราบไม่ได้แล้วก็เหนื่อยนะคะตอบเหนื่อยได้การฉายรังสีรักษาก็จะช่วยบรรเทาอาการในช่วงแรกทำให้ผู้ป่วยมีอาการที่ก้อนยุบเร็วขึ้นนะคะหรือรังสีรักษาก็จะใช้ตามหลังการให้ยาเคมีบำบัดได้ค่ะเช่นหลังให้ยาเคมีบำบัดไปแล้วก้อนยุบลงไม่หมดนะคะการใช้รังสีรักษาก็จะทำให้ก้อนยุบลงและเป็นการออกฤทธิ์เฉพาะจุดนะคะหรือการปลูกถ่ายไขกระดูกหรือเซลล์ต้นกำเนิดนะคะหรือว่าสเต็มเซลล์นะคะก็จะใช้ในผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่ดื้อนะคะคือผู้ป่วยที่ได้ยาเคมีบำบัดไปแล้ว1สูตรแล้วก้อนยุบไม่หมดนะคะเราก็จะมีการให้
ยาเคมีบำบัดสูตรที่2ตามด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูกหรือว่าสเต็มเซลล์นะคะซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้กันมาทั่วโลกและองค์การอนามัยโลกยอมรับนะคะใช้กันมานานกว่า20ปีก็เป็นโอกาสที่ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสรักษาหายได้มากขึ้นนะคะมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่สามารถรักษาให้หายได้ใช่ค่ะแทบจะทุกเคสใช่ค่ะแต่ควรที่จะมาพบแพทย์ตั้งแต่ระยะแรกระยะแรกนะคะก็คือมาพบเร็วที่สุดยังไงก็หายแต่ว่าคุณผู้ชมคะการรักษามะเร็งที่ดีที่สุดนั่นก็คือการตรวจพบเร็วที่สุดนั่นเองวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะสำหรับข้อมูลตรงแล้วคุณผู้ชมก็เข้าใจเรื่องของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองดีขึ้นมากเลยค่ะแล้วถ้ามีโอกาสหน้ามีโรคโลหิตวิทยาอีกดีๆจะขออนุญาตมาขอคำแนะนำอีกขอบคุณนะคะช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะไปพบกับใจไลฟ์สไตล์คุกกิ้งนะคะวันนี้เป็นเมนูอะไรแต่รับรองว่าทำง่ายแล้วก็อร่อยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กายใจไลฟ์สไตล์คุกกิ้งก็จะมานำเสนอเมนูเพื่อสุขภาพเมนูดีๆอีกหนึ่งเมนูก็คือเมนูบำรุงครรภ์เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเมนูในวันนี้จะเป็นเมนูอะไรเมนูในวันนี้เรานะขอนำเสนอเป็นเมนูดีไลฟ์สลัดก็มาดูกันว่าสำหรับคนที่ตั้งครรภ์ทั้งหลายเนี่ยควรที่จะต้องรับประทานวิตามินให้มากๆนะคะโดยเฉพาะวิตามินที่ได้จากผักผลไม้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออาหารที่มีกากใยแล้วก็ไฟเบอร์เพื่ออะไรนี่คุณแม่เนี่ยจะต้องมีวิตามินมากๆเพราะว่ากำลังตั้งครรภ์อยู่แล้วก็จำเป็นที่ต้องมีอาหารประเภทกากใยแล้วก็ไฟเบอร์เพื่อที่จะให้มีระบบขับถ่ายที่ดีด้วยนะคะวันนี้มาดูกันเลยดีกว่าว่าดีไลท์สลัดของเรานั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างเลยก็ประกอบไปด้วยแอปเปิ้ลนะคะแล้วก็จะเป็นเอาแอปเปิ้ลเนี่ยที่เป็นลูกมาทำเป็นน้ำสลัดด้วยนะวันนี้น้ำสลัดของเราจะไม่มีครีมนะจะไม่มีน้ำตาลแล้วก็จะประกอบไปด้วยมะเขือเทศพริกยักษ์แดงเหลืองแล้วก็ความหวานเราใช้ความหวานจากลูกเกดแล้วพอเสร็จแล้วเราก็จะมีบรรดาผักสลัดทั้งหลายก็คือเป็นพวกผักสลัดที่มีตามฤดูกาลก็จะเป็นกรีนโอ๊กเป็นRed Oak เป็นผักคอสแล้วก็ที่เห็นสมุนไพรเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างนึงก็คืออันนี้จะเป็นผักชีลาวจะได้เพิ่มกลิ่นอโรมาแล้วก็จะมีเป็นแตงซูกินี่นี่เป็นแตงซูกินี่แบบนี้แล้วเราก็นำมาสไลด์ออกมาเป็นเส้นๆแล้วก็จะเป็นกล่ำปลีม่วงเพื่อช่วยในเรื่องของระบบย่อยแล้วก็เป็นแครอทอันนี้ก็ให้วิตามิน Aเสริมสร้างระบบประสาทแล้วก็ทำให้สายตาดีด้วยนะคะแล้วก็มาดูว่าในส่วนเครื่องเทศทั้งหลายของเรานี้จะเป็นอะไรบ้างก็จะเป็นมิโซะเพื่อให้ความเค็มนะอันนี้เราจะไม่ได้ใช้เป็นซอสอย่างอื่นแล้วก็จะมีอันนี้เป็นผักชีลาวที่มาสับละเอียดแล้วก็มีเกลือหิมาลายันก็จะได้แร่ธาตุด้วยแล้วก็จะเป็นพวกโรสแมรี่นะใบซีซันนิ่งก็ใส่นิดหน่อยเองแค่ให้เพิ่มความหอมเข้ามาแล้วก็มีหอมใหญ่แล้วก็เป็นกระเทียมกระเทียมเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของฆ่าเชื้อแบคทีเรียด้วยแล้วก็ทำให้หลอดเลือดสะอาดโอเคเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าไอ้หลักการสำคัญเนี่ยของการทำดีไลท์สลัดเนี่ยก็คือจะทำในส่วนของน้ำสลัดเพราะว่าเราจะให้ความสำคัญในช่วงของการหมักแล้วก็การคลุกเคล้าระหว่างน้ำสลัดที่เราจะใช้น้ำสต็อกเป็นน้ำแอปเปิ้ลก็คือคั้นมาจากแอปเปิ้ลเขียวและแอปเปิ้ลแดงเลยแล้วก็หมักกับลูกเกดก่อนเพื่อให้ลูกเกดเนี่ยพอบวมขึ้นมาเขาก็จะคายความหวานของเขาออกมาโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปหาความหวานจากน้ำตาลหรืออย่างอื่นเลยนะคะอันนี้ก็มาดูกันว่าอันนี้เราจะใช้เป็นนี่น้ำแอปเปิ้ลแดงครึ่งลูกแอปเปิ้ลเขียวครึ่งลูกนะแล้วเราก็ใส่ลงไปลูกเกดเราก็จะใช้ประมาณอยู่3ช้อนโต๊ะนะลูกเกดเนี่ยเพื่อที่จะให้เขา
คลายความหวานออกมาดีแล้วเวลาบวมก็คือเรานำมาสับนิดหน่อยนะตอนนี้เราก็ถึงขั้นเอามาหมักแล้วกับในน้ำนอกจากในเรื่องของแคลเซียมแล้วเนี่ยคุณแม่ก็ยังจำเป็นต้องคำนึงถึงเรื่องวิตามินให้มากเพราะว่าตั้งแต่คุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยสังเกตว่าร่างกายเนี่ยต้องการอาหารที่เข้ามาบำรุงเนี่ยเพื่ออีกหนึ่งชีวิตเนี่ยค่อนข้างมากขึ้นทุกเดือนเราก็หมักอย่างนี้นะคนไว้แล้วก็พักทิ้งเอาไว้นิดนึงทีนี้เราก็มาดูว่าในสลัดเนี่ยเราก็จะมีตัวของแอปเปิลเป็นตัวหลักเพราะว่าแอปเปิลเนี่ยมีกากใยไฟเบอร์สูงไม่น้อยไปกว่าผักสลัดเลยดังนั้นเดี๋ยวเราจะหั่นเป็นชิ้นเต๋าเล็กๆก่อนเพื่อที่จะได้ย่อยง่ายก็เคี้ยวง่ายด้วยแล้วก็เริ่มจากแอปเปิลแดงนะเอามาหั่นเป็นชิ้นบางๆเสร็จแล้วเราก็จะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมความเปรี้ยวที่ได้จากแอปเปิลเขียวเนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่ต้องไปใช้สารเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวสารอื่นๆหรือว่าเป็นมะนาวนะเพราะว่าแอปเปิลเขียวเนี่ยจะให้รสชาติอาหารออกมาที่มีรสเปรี้ยวอยู่แล้วแล้วเราก็หั่นเป็นลูกเต๋าเช่นกันเวลาผ่านไปสักครู่หนึ่งที่เราหมักน้ำสลัดเอาไว้ก็จะสังเกตว่าลูกเกดก็จะเริ่มพองตัวขึ้นแบบนี้นะท่านผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จะใช้วิธีบี้นิดนึงกดลูกเกดลงไปเพื่อให้ความหวานออกมาคลุกเคล้ากับน้ำแอปเปิ้ลที่มีรสชาติเปรี้ยวหวานหลังจากนั้นเราก็จะใช้มิโซะครึ่งช้อนชานะนิดเดียวใส่ไปเพื่อเพิ่มรสชาติอันนี้แล้วก็คราวนี้เราก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่อยๆทำไปนะอันนี้เมนูไม่รีบร้อนการทำเมนูอาหารแบบสโลว์ฟู้ดก็จะช่วยทำให้อาหารที่เป็นประเภทผักผลไม้เนี่ยคงคุณค่าของเอนไซม์ให้คงอยู่นานขึ้นถ้าคุณทำเร็วๆแล้วก็ผักหรือผลไม้ช้ำก่อนที่จะรับประทานเนี่ยก็จะสูญเสียคุณค่าไปเช่นกันหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มโรยเครื่องเทศกันแล้วก็จะโรยเป็นเกลือลงไปนิดนึงเพื่อเพิ่มรสชาตินะแล้วก็ต่อไปก็เป็นโรสแมรี่ให้ความหอมแล้วก็ใส่ตัวหอมใหญ่ใส่ลงไปประมาณ2ช้อนชาแล้วก็ตามไปด้วยกระเทียมประมาณครึ่งนึงใส่ลงไปนะแล้วก็คนอีกทีนึงให้เข้ากันหลังจากนั้นเราก็จะใส่ตัวมะเขือเทศตัวมะเขือเทศแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยประมาณครึ่งลูกที่หั่นเป็นชิ้นเต๋าเล็กๆแล้วก็ตามด้วยพริกยักษ์แดงเหลืองประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็คนหมักไว้เมนูนี้ก็จะได้ทั้งวิตามินแล้วก็ได้ทั้งกากใยไฟเบอร์ค่อนข้างมากแล้วคราวนี้เราก็จะโรยผักชีลาวลงไปทุกท่านแทบจะไม่เชื่อเลยแล้วว่าตัวผักชีลาวเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ขับกลิ่นได้ดีมากให้อโรมาสุดๆกลิ่นหอมก็จะเริ่มขึ้นแล้วมันก็จะขับมากขึ้นทีนี้ก็หมักทิ้งไว้นิดนึงแล้วเราก็มาดูในตัวของสลัดผักสลัดกันเลยดีกว่าเนี่ยอย่างผักสลัดเราก็จะใช้ผักคอสวางแล้วค่อยๆเด็ดเพื่อไม่ให้ผักช้ำนี่เราก็เรียงไปเรื่อยๆเมนูนี้ค่อนข้างใช้เวลานิดนึงอาจจะใช้เวลา 15-20 นาทีเพื่อที่จะให้ผลไม้เนี่ยเข้ากันกับเครื่องเทศที่เราหมักไว้เป็นน้ำสลัดระหว่างนี้เราก็ไปเรื่อยๆใจเย็นๆ
สร็จแล้วเราก็จะใส่ตัวซูกินี่เข้าไปด้วยอันนี้ก็จะเป็นส่วนของซูกินี่ซูกินี่เนี่ยจะเป็นตัวแป้งที่ให้ความชุ่มชื้นมากๆกับผิวตัวนี้ก็ตามด้วยตัวของกะหล่ำปีจะตามด้วยแครอทแครอทเราก็เข้ามาสไลด์ให้มันบางพอเสร็จแล้วแอปเปิ้ลที่เราวางไว้เราก็จะใส่ลงไปเลยเราก็จะใส่ลงไปใส่เป็นฐานลงไปด้วยเราก็จะมีแอปเปิ้ลทั้งในส่วนของที่ทำเป็นน้ำแล้วก็ส่วนที่ทำเป็นเนื้อนะทีนี้อ่ะน้ำสลัดที่เราหมักไว้แล้วส่วนหนึ่งเราก็เริ่มมาดูกลิ่นหอมทีเดียวทีนี้เราก็ใส่ลงไปด้านบนแล้วเราก็โรยน้ำสลัดลงไปหลังจากนั้นเราก็เอาเนื้อสลัดวางเอาไว้ด้านข้างหลังจากนั้นเราก็จะใช้ตัวทาชิลาวโรยด้านบนแล้วก็โรยไว้รอบๆและนี่ก็คือเมนูดีไลฟ์สลัดเมนูดีๆสำหรับคุณแม่ที่เป็นเมนูบำรุงครรภ์ที่มีวิตามินแล้วก็กากใยไฟเบอร์เป็นจำนวนมากพบกันใหม่กับกายใจไลฟ์สไตล์คุกกิ้งสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะกายใจไลฟ์สไตล์คุกกิ้งเมนูนี้ทำเองได้ง่ายๆทานแล้วสุขภาพดีแน่นอนเราจะมีเมนูดีๆแบบนี้มาฝากกันทุกอาทิตย์นะคะวันนี้เราปั่นจักรยานไปแล้วนะคะเบิร์นออกแล้วก็มาพิลาทิสเก็บกระชับรูปร่างดูแลสุขภาพภายในรวมถึงพบหมอก็ได้ข้อมูลดีๆเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะคะหวังว่าคุณผู้ชมคงได้ความรู้มากมายแล้วก็นำไปปรับใช้ให้สุขภาพดีขึ้นกันทั่วหน้านะคะกายใจอาทิตย์หน้าเป็นอย่างไรต้องติดตามนะคะทุกวันอาทิตย์8โมงเช้าทางนา26วันนี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ